สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาดูรายละเอียดของกิจกรรมกันนะครับผมซึ่งกิจกรรมของสัปดาห์นี้มันจะไม่มีให้เราได้รับเพชรนะครับผมมันจะเป็นสัปดาห์เว้นสัปดาห์เนาะแต่ว่ามันจะมีข้อดีตรงนี้ครับตรงที่เป็นนี่รูปกิจกรรมก็คือก่อนหน้านี้มันจะเคยมีกิจกรรมที่เป็นรูปไอ้หนังสือนี้เข้ามานะครับที่มันจะมีอาวุธเทพเนาะแต่หลายคนก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่เติมนี้ไม่ถึงจริงๆใช่ครับไม่เติมไม่ถึงจริงๆแต่ว่าถ้าสมมติใครที่ลืมแรกก่อนหน้านี้นะครับมันสามารถเอานำกลับมาใช้ในร้านนี้ได้อีกก็สังเกตของผมมีหนังสือ15และก็ขวดที่แบบผมแลกไม่หมดไปนะครับผมมันนำกลับมาใช้ตอนนี้ผมเริ่มจะคิดแล้วครับผมว่าในเมื่อมันมีรอบ2มามันต้องมีรอบ3รอบ4มาอีกแน่นอนแต่ว่าเราจะอันตรายหน่อยนะครับเอาเลยว่าใครจะลองเสี่ยงดวงเก็บสะสมไว้เพื่อรอสัปดาห์ต่อไปนะครับเผื่อมันจะมาอีกแล้วก็จะได้เป็นอาวุธเทพเลยนะครับผมหรือถ้าเราเก็บไม่ถึงจริงอะเราสามารถแลกข้างบนได้นะครับผมซึ่งของข้างบนอ่ะก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นแบบโดดเด่นมากสักเท่าไหร่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้แน่นอนว่าผมได้แลกถังไปหมดเพราะว่าเอาหนังสือผมได้ไม่กี่ชิ้นไงครับผมก็ไม่คุ้มแล้วก็ที่เป็นขวดนี้ผมก็แลกเป็นหีบอีกทีไปหมดครับผมก็แอบเสียดายนะที่มันวนกลับมาให้เรานะครับผมดูสามารถแลกได้นะครับผมอันเดิมเป๊ะซึ่งมันเข้ามาครั้งที่2มันน่าจะมีครั้งที่3ครั้งที่4นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวลองเสี่ยงดวงกันครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมจะลองเก็บไว้เผื่อมันจะมารอบหน้าครับซึ่งถ้ามันไม่มาก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากเพราะว่าของรางวัลแบบข้างบนมันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นเนาะจะลองดูกันครับผมว่ามันจะวนกลับมาอีกครั้งไหมเราต้องมาลุ้นกันนะครับผมแต่ว่านี่มันสามารถไอซื้อได้นะ6เหรียญครับได้400ซื้อได้2ครั้งก็ได้800นะครับแล้วก็อันนี้แพงหน่อย22เหรียญ600เองครับผมก็ไม่คุ้มถ้าจะซื้อจริงๆขาดเหลือก็ซื้อแพ็คข้างบนก็พอแล้วนะครับที่เหลือเราก็ไปสุ่มพอมันจะได้รับจากการสุ่มถังสุ่มแก้วอะไรต่างๆเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกิจกรรมกันครับไอ้พวกนี้จะเป็นการเติมครับผมไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูข้างล่างนี้ก็นี่ใบนำจับของซาโบยังติดข้ามาอีกเหรอบอกคุ้มบอกคุ้มข้ามไปเลยนะครับผมพวกนี้ก็ถ้าไม่เติมเยอะๆก็ไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นแบบคุ้มค่าแบบสุดๆนะครับผมไอ้กล่องอะไรครับเนี่ยเปิดอันนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หรอกเนาะข้ามไปครับผมนี้อันนี้คูณ3ครับคูณ3ของรางวัลตรงนี้เหรอแหมไม่มีอะไรดีอะไรก็ไอ้นี่ไงได้20กับได้ถัง5อยู่ครับแถมยังมีกล่องกล่องเปิดเอารองเท้าแตะของลูฟี่นะครับไปแลกของรางวัลแล้วก็เหมือนมันจะมีเลือดลงมาพวกข้างล่างให้ได้โดฟามิงโก้โหอย่างแพงครับ 3,000 เลยนะแพ็คเมื่อกี้แล้วก็เหมือนผมจะเจอกล่องหนึ่งอะครับพอเราเลือดลงมาอะมันจะเป็นกล่องที่เป็นเริ่ม 1,000 ใหม่แป๊บนึงอยู่แพ็คไหนวะอยู่แพ็คไหนนี่คอนโดมันยังมีขวดเปิดไวน์มากินอีกนะครับผมแม่งมันใส่กล่องผิดหรือยังไงนะครับผมหรือผมเข้าเร็วเกินไปอะไม่รู้ว่ามันจะมีแบบให้วนมาทำไมแต่ซึ่งแน่นอนว่าใครที่ลืมแรกครับเกมนี้มันจะวนกลับมาเรื่อยๆนะมีโอกาสกลับมาอย่างเดิมเยอะมากนะครับก็อันนี้กิจกรรมใช้เพชรครับผมก็เหมือนเดิมแหละมีถังมีแก้วให้แล้วก็ครบ 8,000 ได้อุสโนฟเนเวอร์ครับครบ 15,000 ได้โดฟามิงโก้แล้วแหมมันจะให้แบบโดฟาเต็มเกมเลยหรือไงวันนี้ใช้เพชรครบ 15,000 ได้โดฟาอีกแล้วนะครับผมซึ่งก็ไม่ควรพลาดใช้ให้ถึงนั่นเองแต่ว่า 108,000 ได้ไอเทมอย่างกากเลยครับผมมาทำไมครับเนี่ยโอเคนี่เป็นร้านค้าวันพีซบ็อกซ์นะครับเฮ้ยอันนี้อ๋อธงที่ไว้แรกอาวุธให้มีโอกาสลุ้น100นี่ว่าแต่ผมว่าไม่ได้ครับแม่คงจะได้แต่2กล่องอะขายอยู่ที่ 1,500ได้3กล่องกล่องละ500แพงอยู่นะกล่องละ500เดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่าแพงไม่แพงครับผมต้องซื้อแบบให้ครบทุกกล่องแล้วมาเปิดเราต้องดูการจากดูจากของข้างในครับผมว่าโอกาสออกมันจะดีไหมเราถึงจะได้รู้ว่ามันแพงหรือไม่แพงนะครับนี่ซื้อให้หมด 15,000 แล้วนะครับเราจะได้รู้กันว่ามันแพงจริงหรือเปล่าหรือว่าราคาสูงแต่ของที่ออกมาดีครับข้างล่างก็เหมือนเดิมเลยคือแบบทำระบบง่ายมากเลยนะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยครับผมส่วนอันนี้ครบ150เป็นอะไรเอ่ยโหเป็นแพ็คปกติครับผมไม่ให้ตัวละครแล้วแต่ว่าเราได้ธงโจรสลัดมา8 9 10 10 10 10 10 15อันนะครับผมหูได้อย่างเยอะเลยว่ะสุ่มถังได้15นะครับสุ่มแก้วล่ะสุ่มแก้วได้มา5ครับผมหูอย่างน้อยซุปเปอร์ที่หมุนแบบพิเศษก็5ครับที่หมุนปกติก็5เหมือนกันครับแต่ว่ายังคงได้ถังเยอะอยู่อันนี้ก็สะสมตัวละครครับได้ถังกลับมา20สายพิเศษอย่างละ10นั่นเองสายปกติได้อย่างละ10แก้วนะครับ
แล้วก็มีครบโหได้ธงโจรสลัดมาอีก5แพ็คเขียวด้วยช็อปไดมอนด์อันนี้ร้านค้าก็แม่งมีแต่เหรียญอันนี้เหมือนเดิมก็ซื้อครับผมพลาดไม่ได้เพราะว่าตอนเนี้ยมันให้ถังเยอะมากนะครับจากปีก 10,000 เป็น 25,000 ผมขาดจาเพชรอีก 5,000 จะครบ 30,000 ข้างล่างมีอะไรหรือเปล่าข้างล่างเฮ้ยนี่ไงมีหนังสือกับขวดคายแล้วครับอันนี้10กล่อง10กล่อง 2,000 กล่องละ200ได้อยู่นะเดี๋ยวผมจัดให้ดูครับแต่ว่าแม่งดูมันใส่เพชร100กับ300จัดไปครับผมขาดใช้เพชรอีก5,000ผมซื้อเกินไป 1,000 ไม่เป็นไรหรอกโอเคมาแล้วครับผมร้านค้าฮีโร่ที่เราแบบย่อยตัวละครแล้วก็ได้แต้มมาแลกนะครับอันนี้ก็นี่มีมาให้เราเรียบร้อยครับ10ดาวใครที่ขาด10ดาวเยอะๆเก็บไปให้หมดนะครับร้านนี้อย่าพลาดเชียวธงจนสลัดก็มาครับผมมีเท่าไหร่เนี่ย680น้อยจัดแล้วก็ผมขอรับที่รีหน่อย300เฮ้ยมีในจดหมายเดี๋ยวค่อยออกไปรับละกันจะไปรีให้ดูนะครับผมว่าร้านอาวุธมันใช้เท่าไหร่ส่วนอันนี้400ได้ 1,000 ผงใครที่ขาดผงก็แลกผงนะครับแต่ว่าร้านเนี้ยถ้าจะให้ดีที่สุดอาวุธนี้เฮ้ยอันนี้ 6,000 6,000 ก็ไม่เลวนะครับทุกคนเพราะว่ากล่องเนี้ยอะไรของมันวะเนี่ยกล่องนี้ 6,000 แบบสุ่มอะครับแต่ว่ากล่องนี้ 6,000 เฮ้ยมันขายผิดหรือตั้งใจวะเนี่ยเลือกได้นะครับผมว่าเราจะเอาชิ้นไหนนี่ 6,000 นะครับทุกคนใครอยากได้แบบเก็บของที่เป็นระดับสูงสุดไม่ถึงจริงก็เบื้องต้นเอานี้ไปใส่ให้พวกโดฟามิงโกใส่ให้มันโก้ก่อนนี่แต่โดฟามันใส่คีย์ดาเมจก็คีย์ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับตอนตีปกติแต่ว่าตอนปล่อยสกิลอะถ้าเล่นสายคีย์ก็เอานี้ไปใส่ให้โดฟาก็ได้แต่จะไม่ค่อยดีนะแล้วก็ที่ดีที่สุดมีไหมนี่หรือเราจะเลือกตีตรงสายก็ได้นะเหมือนอย่างเช่นใครที่เล่นเป็นโดฟามิงโกอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยอีกฝั่งก็มีโดฟามีไอไฟเตอร์เหมือนกันนี่ใส่ชิ้นนี้ไปเลยมันเราอัพเต็มมันก็จะตีแบบไฟเตอร์แรงขึ้น 90% ครับอย่างน้อยไม่ได้ดาเมจไม่ได้อะไรเยอะแยะแต่ว่าตีอีกฝั่งนึงเข้าอีก 90% รับรองว่าหายแน่นอนครับตอนปล่อยสกิลก็แล้วแต่นะครับผมว่าเราจะเล่นอันไหนเพราะว่าถ้าเราแบบหาวุฒิเทพไม่เจอจริงๆก็เบื้องต้นใส่อันนี้แก้ขัดไปก่อนได้นะครับ 6,000 เองราคาเอาง่ายๆอ่ะในสัปดาห์เนี้ยมันแจกยังไงก็ได้ 6,000 แต้มอยู่แล้วนะครับหมุนเล็กๆหมุนน้อยๆล็อกอินไลน์วันหรืออะไรอย่างงี้ได้แน่นอนครับเราเริ่มกิจกรรมของทางเพจด้วย 6,000 แต้มเนี่ยจองไว้เลยครับอาวุธแต่ส่วนตัวใครที่ขาดเป็นพวก10ดาวก็แลกไปครับ 6,000 10ดาวหรือ 2,600 ดาวนี่ก็คุ้มมากนะครับเพราะว่ามันได้ทุกสายไงแต่สำหรับคนที่เล่นนานนะก็น่าจะไม่พลาดกล่อง10ดาวนะครับเพราะว่า6ดาวมีเยอะมากขาดแต่10ดาวนี่เองครับผมหายากจัดอันนี้ก็เป็นร้านเดิมนะครับระยะเวลายังเหลืออีกนานข้ามไปเลยนี่มาถึงสักทีครับผมวันพีซฮอลิเดย์ของเราก็เฮ้ยอันนี้ผมยังไม่มีที่รีเฟรชเลยผมรับก่อนกิจกรรมใช้เพชรนี่โหได้มา66ถังโดฟามิงโกก็มาครับลูกระเบิดได้มา5โอเคอย่างน้อยเราก็ได้เป็นแบบเอาไปวางระเบิด5ลูกอะครับก็1ลูกใช้รีเฟรชเอ้ยใช้อันล็อกก่อน1ครั้งแล้วก็จะรีเฟรช1ทีโอ้โหผมเปิดมาเห็นโซโล50แต้มนี้ก็รู้ได้เลยครับผมว่าแลกอาวุธต้องเป็น100ครับ30แล้วก็100อะครับผมแม่งสัปดาห์นั้นคือคุ้มค่ามากๆเลยที่มันให้เรา70นะครับผมโห100เลยเหรอแต่ว่าร้านนี้มีซาโบแล้วนะครับใช่ป่ะนี่มีจริงด้วยครับผมขอลองสักสองกันดิมาบโหไม่คุ้มแลกอาวุธดีกว่านะครับผมสุ่มถัง1รอบได้มา15อันก็ถือว่าเยอะอยู่ลัคกี้พอยต์ล่ะก็เหมือนเดิมครับอันนี้ผมไม่ขอพูดถึงละกันพูดถึงทุกสัปดาห์เดี๋ยวจะเบื่อกันนะครับผมส่วนนี้ก็เติมรายวันครับผมวันละเล็กวันละหน่อยวันละน้อยวันละนิดก็กิจกรรมสัปดาห์นี้ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะน่าเบื่ออยู่นะแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราพยายามเก็บหนังสือเพราะว่ามันมีอย่างแล้วก็มีอาวุธเทพมาให้เราลุ้นนะครับผมสัปดาห์นี้มีไม่เยอะไม่ต้องใช้นะครับผมเก็บไว้สัปดาห์หน้านั่นเองสัปดาห์หน้าจะเป็นตีบอสนะแล้วก็เราต้องรอสัปดาห์หมุนต่อไปเผื่อมันเอามาอีกนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจผมไม่คอนเฟิร์ม 100% นะว่ามันจะมีวนกลับมาอีกหรือเปล่าก็อย่างที่แจ้งครับใครอยากลองเสี่ยงดวงเพื่อแบบจะได้อาวุธเทพๆมาครอบครองกันนะครับผมสัปดาห์นี้เอาจริงสายฟรีเก็บเต็มที่ได้ 1,000 นะครับผมสายไอ้หนังสือเนี่ยผมเก็บแล้วสัปดาห์ก่อนผมก็ได้แค่ 1,000 กว่าๆแล้วแหละอาจจะเกือบประมาณ 1,200-1,300 ประมาณนี้หรือเรทอยู่ที่ 1,000 ถ้าคนที่ไม่ได้สุ่มถังนะครับแต่ว่าผมสุ่มถังไป4รอบเลยมันเลยได้เยอะหน่อยแต่ว่าคนที่แบบไม่ได้สุ่มจริงๆนะครับผมแต่ว่าเรามีเป้าหมายที่จะเอาอาวุธในร้านนั้นอยู่แล้วก็คืออาวุธในร้านนี้เนาะมันก็ถึงว่าแถมหนังสือให้เรานะครับผมอะไรของกูวะเนี่ยนี่อาวุธในร้านนี้ก็ถึงว่าหนังสือเป็นของแถมไปอย่าเพิ่งแลกนะครับเก็บไว้รอลุ้นเผื่ออาวุธเทพมาเมื่อไหร่ก็โหไม่จัดไปเลยครับมี4ชิ้นให้เราเลือกเลยนะครับผมก็อาวุธอันแรกนะครับผมเสื้อโดฟามิงโกเลือด60บล็อก25ต้านสถานะอันนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับยังไม่โดดเด่นเพราะว่ามันเป็นของสายแท้งแล้วก็จะมีอีก3ชิ้นครับทุกคนที่โดดเด่นก็คือ1
้องกันสถานะที่กลายเป็นหิน 100% ครับแถมยังได้พลังโจมตี 20% เลือด 18% ครับ2ป้องกันสตัน 100% ครับก็คือไม่โดนเลยอ่ะ 20% ดาเมจครับ 18% เลือดแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนี่ 21% พลังโจมตีครับรับดาเมจเบาลง 30% เลยนะใส่ให้ตัวไหนก็ถือขึ้นอย่างเยอะครับแล้วก็ต้านสถานะอีก 25% ซึ่งตอบโจทย์มากๆครับจะยังไม่มีแค่อีก2ชิ้นที่เข้าไปอยู่ในนั้นก็คือนี่เลยครับผม 100% ต้านทานสถานะแช่แข็งแล้วก็ 100% ต้านทานสถานะใบครับมันจะมีสถานะที่ผิดปกติอยู่4อย่างแช่แข็งกลายเป็นหินใบแล้วก็สตันนะครับผมซึ่งมันจะมีไอเทมที่ต้านทานในตัวของมันเองอยู่แล้ว 100% ของแต่ละสายเนาะแต่ว่าครั้งนี้มันเพิ่งจะเอามาให้เรา2ชิ้นครับก็คือทำให้กลายเป็นหินแล้วก็สตันนั่นเองครับผมซึ่งก็ตอบโจทย์นะเพราะว่าคนเล่นโดฟาเยอะก็การสตันนะครับผมส่วนกลายเป็นหินนี้ก็ตอนนี้อาจจะยังไม่เยอะเดี๋ยวเลลี่เข้ามาคารีน่าเข้ามาตัวหลักๆที่คนเล่นกันนะครับผมก็จะได้ใช้แล้วครับผมสำคัญส่วนใบก็ตอนนี้ก็มีแค่ตัวของมันโก้ที่โดดเด่นมากนะครับผมที่คนนิยมเล่นเพราะว่าทัฟก้ารอต่อเลือดลดคนก็ไม่นิยมนะครับผมก็ถึงว่าเป็นประมาณนี้หลักๆส่วนแช่แข็งก็จะมีคุซันโดดเด่นๆเลยโมเรียก็ไม่ค่อยมีคนเล่นหรอกพวกตัวละครอื่นๆที่เป็นระดับเอสหรือทั่วไปก็ไม่น่าจะมีคนเล่นครับผมก็เขายังไม่เอามาก็ถึงว่ายังไม่ดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตอนนี้จะมี2ชิ้นให้ตัดสินใจนะครับก็คือป้องกันสตัน 100% แล้วก็รับดาเมจบอลลงครับอันนี้ก็ดีมากๆเลยเก็บหนังสือไว้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ประมาณนี้นะครับผมกิจกรรมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมมีแค่นี้จริงๆใครที่ดูแล้วชอบใจครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทุกคนมาทดลองถังกันจะสุ่มสัก300ไปว่าตัวละครที่เป็นแบบกิจกรรมใหม่เข้ามันจะออกหรือเปล่านะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เนาะเวลาที่ผมลงคลิปจะได้เห็นคลิปใหม่ๆทันทีเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าก็อย่าลืมมารับชมกันใหม่ด้วยนะครับผมแล้วก็ผมสำหรับคลิปนี้เพิ่มเติมให้นิดนึงก็ตอนนี้มันจะมีกิจกรรมที่เป็นแบบพ่วงกันอยู่น่าจะประมาณ2 กิจนี่แหละแต่ว่าก็ลืมแจ้งไปว่าทางเลือกที่ดีนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีร้านค้าที่เป็นสุ่ม1แถม1ครับก็ง่ายๆว่าเรายังไม่ต้องสุ่มก็ได้สัปดาห์นี้นะครับผมก็เป็นการมาเก็บกิจกรรมใช้เพชรหรืออะไรทั่วไปก็ได้นะครับผมซึ่งผมก็มองว่ามันไม่มี1แถม1มันไม่คุ้มนะครับผมเนี่ยเลื่อนหาดูปกติมันจะมีแบบสุ่มได้ตัวนี้ก็แถมตัวนี้มาด้วยนะครับผมซึ่งมันไม่มีสัปดาห์นี้ก็แบบเป็นสัปดาห์ที่เราแบบไม่น่าจะเล่นกิจกรรมนะครับผมเป็นการดองของแล้วกันดองของรอตัวละครใหม่นะครับซึ่งสัปดาห์หน้าตัวละครใหม่ก็จะเข้าแล้วนะครับผมถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะเป็นลูฟี่เกียร์4นะครับผมก็ยังไงก็แบบพยายามที่จะใช้ของให้มันน้อยที่สุดแล้วกันสำหรับสัปดาห์นี้ซึ่งที่หมุนน่ะใช้ได้นะครับที่หมุนกับแก้วใช้ไปเลยแต่ว่าถังพยายามอย่าสุ่มครับเพราะมันยังไม่มี1แถม1นั่นเองเนาะก็โอเคครับผมตอนนี้ก็ปิดคลิปแบบแน่นอนแล้วนะครับเมื่อกี้ลืมแจ้งก็ขออภัยด้วยเนาะสำหรับคลิปหน้าครับอย่าลืมมารับชมกันใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมลืมเปิดกล่องให้ทุกคนดูอีกแล้วครับผมมาเดี๋ยวเปิดกล่องก่อนที่เราซื้อกันนะครับผม 15,000 เพชรในช่วงแบบเมื่อแบบตอนที่ผมซื้อว่ามันจะคุ้มหรือเปล่านะครับผมจับไปดิธงโจรสลัดเฮ้ยแต่มันมาเยอะอยู่นะแต่มันมาแค่2อ่ะครับ2กับ3มันเขียน100เขียน30 40 50ไว้ทำไมครับเนี่ยโอ้โห2กับ3มาอย่างเยอะแม่2กับ3เกินไป2 3ได้มาทั้งหมดรวมอันนั้นเป็น40ธง40ธง9เฮ้ยแต่ว่าผมไม่อยากสุ่มอ่ะเราต้องไปหมุนวงล้อเพิ่มใส่อันนี้ต่อต้องไปหมุนวงล้อเพิ่มด้วยนะครับผมแต่ก็เอาวะอย่างนั้นก็ได้ตัวละครอยู่สรุปเกือบพอๆกันครับ 2,000 นี้แม่งไม่ออกเลยอะครับผมก็โอเคประมาณนี้สำหรับการเปิดกล่องของเรานะครับผมเกลือไม่เกลือก็ดูได้จากผมเปิดเมื่อกี้นะครับ